สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจค่ะประจำวันศุกร์ที่19ตุลาคม2561ทางช่อง Nation TV 22นะคะวันนี้อยู่กับพวกเรา3คนเช่นเคยคุณเอกพิทยาคุณบักบั่นและดิฉันกัณณิกาค่ะครับทุกๆวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับพบกับเรา3คนในรายการข่าวคราวทางด้านเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าลึกตรงประเด็นให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงอนาคตและเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจครับคุณบักบั่นวันนี้ผมเหมือนเป็นหนุ่มออฟฟิศเลยสองคนไพรเวทมากเลยวันศุกร์อยากให้คุณผู้ชมสบายสบายผมว่าละคนทำงานออฟฟิศจะคิดอย่างเงี้ยวันศุกร์ไพรเวทได้ค่ะคุณก็คิดเหมือนกันวันศุกร์ต้องสบายสบายหน่อยนี่ดีนะกล้องจับข้างล่างไม่ชัดนะเนี่ยเอาวันนี้คุณสบายมากเลยเหมือนจะไปเที่ยวแล้วเนี่ยคือเราแต่งตัวสบายสบายแต่ประเด็นร้อนๆของวันนี้มีเยอะเหลือเกินจากคุณบักบั่นคุณเอกพิทยาผมแบบวันมีอะไรเอาของผมนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนไทยผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะคุ้นชินกับสถานีรถไฟบางซื่อครับแต่คุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณเห็นในปัจจุบันผมรับประกันได้เลยปีหน้าครับสถานีรถไฟบางซื่อจะแปรเปลี่ยนไปจากที่คุณผู้ชมได้เห็นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและชนิดที่คุณคาดไม่ถึงครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับการชิงขุมทรัพย์เจ้าคุณปูสถานีกลางบางซื่อครับเขาจับจองกันเพื่อพัฒนาสร้างเป็นศูนย์การค้าสร้างเป็นโรงแรมสร้างเป็นเรียกว่าย่านการค้ารองรับคนที่จะเข้ามาที่กรุงเทพครับวันหนึ่งเป็นแสนคนและให้สิทธิ์คนประมูลคนเดียวเหมือนอุตภาเหมือนกันป่ะใครจะประมูลก็ได้ไม่ใช่หรือยังไม่ใช่อ๋อนึกว่าให้คนเดียวอีกเดี๋ยวตีมือเลยนี่นึกว่าเหมือนสุวรรณภูมินึกว่าเหมือนสุวรรณภูมิเหมือนอุตภาให้คนเดียวอ๋อไม่ใช่นะนั่นคือเรื่องที่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยครับคุณเอกพิทยาล่ะคะผมมีเรื่องการประกาศผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ครับช่วงนี้ประกาศออกมาหมดละหลายคนสงสัยครับว่าผลประกอบการที่ออกมาดูดีเหลือเกินครับทำไมหุ้นตกแล้ววันนี้หุ้นตกแล้วก็ซึมด้วยคุณเห็นไหมหมีครอบงำเขาเรียกบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่หมีครอบงำธรรมดานะครับแดงเถือกครับแดงเถือกแดงเถือกเลือดสาดเมื่อวานไม่รู้ยกการกันทันหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงในช่วงท้ายๆรายการครับส่วนเศรษฐกิจรอบวันวันนี้นะคะเมื่อวานพูดคุยกับคุณเอกพิทยาไว้อยากรู้เรื่องราวของภาคการท่องเที่ยวแม้ภาครัฐจะออกมาบอกว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวโตใช่ไหมว่านักท่องเที่ยวจีนลดลงนิดหน่อยวันนี้มีฝากฝั่งของภาคเอกชนนะเขายืนยันว่าไม่ได้นิดหน่อยนะคะลดลง 25% เลยค่ะแล้วผมจะบอกคุณให้นะเวลาคุณฟังรายงานพวกนี้ต้องฟังจากภาคเอกชนเพราะอะไรรู้ไหมภาคเอกชนเขามีตัวเลขจริงอย่างผมเนี่ยร้านไอศครีมเนี่ยตัวเลขจริงจ่ายแวตจริง คือยอดขายยอดขายคือภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันที่คุณเก็บตัวเลขเนี่ยก็คือตัวเลขจริงๆออกมาแต่ภาครัฐบางทีเวลาเก็บตัวเลขเนี่ยนะมันมีตัวเลขบางจุดที่เก็บมาบ้างไม่เก็บมาบ้างมาปนกันบ้างไม่ปนกันบ้างสมมติฐานมันต้องเดียวกันแต่ผมฟันธงเลยนะคุณเชื่อผมเถอะจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไม่งั้นเขาจะประกาศในเรื่องของการโนวีซ่า2เดือนทำไมเขากำลังประชุมกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างปกติเขาไม่ลดค่าวีซ่าหรอกอ้าวผมนับไอ้คนที่เดินข้ามผ่านแดนผมได้ไหมก็ถ้านับอย่างนั้นไงผมก็ยังคิดไงวันที่คุณรายงานบอกจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นน่ะแล้วผมก็เดินทางไปด้วยตัวผมเองนะไปทั้งยุโรปไปทั้งเวียดนามคนจีนเยอะมากและกลับมาไทยที่สุวรรณภูมิเขาเดินทางด้วยตัวผมเองครับคนน้อยมากแล้วคุณบอกจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นวันที่คุณรายงานคุณเอกผมว่าคงเอาจำนวนนักท่องเที่ยวจากมาเลมาปนน่ะแล้วพม่ามาปนลาวมาปนน่ะนี่ผมพูดแทนกระทรวงท่องเที่ยวหน่อยได้ไหมคุณเอกพิทยาและผู้ประกอบการเนี่ยคุณอะไรกันนักหนาเนี่ยทำไมปีก่อนโน้นนักท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยมากมายคุณก็โวยกันลั่นเลยมีแต่นักท่องเที่ยวจีนไปไหนก็นักท่องเที่ยวจีนไม่มีราคาครับตอนนี้พอเขาไม่มาแล้วเป็นไงร้องกันงมเป็นไงไม่คุณต้องตั้งโพสิชันให้ดีนะว่ายุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยคุณจะหารายได้จากการท่องเที่ยวไหมถ้าคุณไปอ่านยุทธศาสตร์ของชาติและตั้งรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เพิ่มขึ้นแล้วคุณบอกว่าฉันไม่งอนท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ชาติคุณผิดละเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูยุทธศาสตร์ชาติเพราะคุณบอกว่าจะวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่ใช่หรอใช่ครับคุณไปอ่านเลยผมเท่าที่ผมเคยอ่านเนี่ยคือเขาจะขยายจำนวนนักท่องเที่ยวให้เป็นรายได้ส่วนสำคัญของ GDP ครับประเด็นที่เรากำลังพูดคุยก็คือว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเราเคยมีประสบการณ์จากไวท์ไลน์มาแล้วครับรอบนี้อย่าทำให้เกิดปัญหาในเรื่องความเชื่อมั่นเฉพาะตัวเลขนักท่องเที่ยวทำไมต้องถกเถียงกันถึงขนาดนี้ระวังไว้ให้ดีครับมีอีกเรื่องนึงนะยังไงคะ
การบินไทยล่าสุดร้อนกว่าการบินไทยมีคนถามเยอะเหลือเกินว่าการบินไทยสรุปนี่เกิดอะไรขึ้นกับการบินไทยเที่ยวบินซูริกไงโอ้โหเดี๋ยวนี้ว่อนโซเชียลผมไม่รู้อะว่าใครจะถูกใครจะผิดแต่คุณอย่าลืมนะครับการบินไทยคุณกำลังจะใช้ว่าสายการบินแห่งชาติเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้พูดในนามว่าคุณเป็นพนักงานการบินไทยครับคุณพูดในนามคุณเป็นคนไทยและคุณต้องเทคแคร์ในนามที่คุณเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคุณอย่าไปคิดว่าคุณเป็นพนักงานคุณทำงี้ถูกคุณเป็นผู้บริหารคุณทำงี้ถูกครับไม่ใช่ฮะคุณต้องเทคแคร์ในนามคนเป็นตัวแทนคนไทยฮะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเราคุยเรื่องการบินไทยอะไรต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีผู้โดยสารร้องเรียนว่าเที่ยวบิน TG971ถ้าจำไม่ผิดนะคะสู่กรุงเทพเนี่ยเดินทางดีเลย์ออกล่าช้าส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารก็เลยมีการมาหาข้อมูลกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วเกิดอะไรกันขึ้นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคุณบักบันจะไปเจาะโดยละเอียดแล้วมาเล่ากับวันจันทร์นะว่าจริงจริงเป็นยังไงอันนี้เหมือนมัดมือชกเลยนะรอติดตามถ่ายคลิปมาด้วยนะค่ะก่อนอื่นมาคุณผู้ชมไปติดตามเศรษฐกิจรอบวันกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะพาไปดูภาคการท่องเที่ยวนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะก่อนอื่นพาคุณผู้ชมที่รอคอยคำตอบสำหรับราคามะพร้าวที่ตกต่ำนะคะล่าสุดค่ะทางรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ท่านก็เห็นชอบนะคะที่อยากให้มาตรฐานหรือว่ามาตรการในการช่วยเหลือราคามะพร้าวตกต่ำของเกษตรกรแก้ไขปัญหาได้อย่างครบถ้วนค่ะโดยท่านก็เห็นชอบถ้าหากจะให้มะพร้าวเนี่ยขึ้นเป็นสินค้าควบคุมรวมถึงท่านก็บอกด้วยนะคะว่าการตั้งเป้าของกระทรวงพาณิชย์ในปีนี้และก็ปีหน้าต่อภาคการส่งออกที่จะอยู่ใน 8% เนี่ยท่านก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวรองนายกรัฐมนตรีนะคะดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็เห็นชอบเป้าหมายการส่งออกในปี2562ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอการเติบโตที่ 8% มูลค่ารวมกว่า 276,011 ล้านดอลลาร์และขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันการส่งออกให้เป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะทั้งรัฐและก็เอกชนเพราะในปีหน้าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกไม่ดีนักค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังเลยท่านบอกว่าก็คือค่าเงินผันผวนนะเงินบาทก็มีทิศทางแข็งค่าขึ้นน้ำมันดิบก็มีแนวโน้มสูงขึ้นสงครามการค้าก็ยังยืดเยื้ออยู่ค่ะขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็คาดการณ์ว่าปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยบวกของไทยก็ยังมีก็คือความโดดเด่นของไทยในอาเซียนและการค้าชายแดนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการน้ำมันพืชและพืชน้ำมันดร.สมคิดท่านก็บอกว่าเห็นชอบเหมือนกันในหลักการที่จะให้มะพร้าวเป็นสินค้าควบคุมแล้วก็ให้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่ากกร.นะคะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานให้พิจารณาภายในสัปดาห์หน้าให้แล้วเสร็จค่ะเพื่อควบคุมดูแลมะพร้าวให้เกิดความเป็นธรรมขณะที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์คุณบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรบอกว่าที่ประชุมยังมีมติตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนำเข้ามะพร้าวเพื่อติดตามดูแลนำเข้ามะพร้าวนะคะจัดจำหน่ายให้อย่างเหมาะสมแก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำและผลผลิตล้นตลาดเชื่อว่าหลังดำเนินการตามข้อเสนอของเกษตรกรสถานการณ์ราคามะพร้าวจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นค่ะซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณลูกละ 3-5 บาทเท่านั้นส่วนราคาที่เกษตรกรเรียกร้องมานะคะอยู่ที่ประมาณ15บาทต่อลูกเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าต้องรอคณะอนุกรรมการหารือกันอีกครั้งค่ะแต่มั่นใจว่าจะได้ราคาที่เหมาะสมค่ะรวมถึงจะสามารถผลักดันราคามะพร้าวเนี่ยให้เพิ่มสูงขึ้นได้อีกและเป็นที่ยอมรับของภาคเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวแน่นอนค่ะจากเรื่องราวของราคามะพร้าวนะคะมาดูภาคการท่องเที่ยวค่ะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะท่านก็ยืนยันค่ะว่าจะหามาตรการเรียกความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวกลับคืนมาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะคะขณะที่ภาคเอกชนเองก็เร่งบอกว่าต้องรีบผลักดันเลยนะจะมีมาตรการอะไรออกมาก็ตามเพราะว่าล่าสุดตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนลดลงถึง 25% ค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์บอกว่าการที่จะดึงให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวไทยสิ่งที่สำคัญก็คือสร้างความเชื่อมั่นค่ะว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันในด้านความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงสร้างมิติใหม่ของการท่องเที่ยวไทยนะคะนำไปสู่เรื่องของคุณภาพมากกว่าการเน้นปริมาณโดยมาตรการแรกที่จะแก้ไขแล้วก็เร่งผลักดันค่ะก็คือไม่เน้นที่ปริมาณแต่จะเน้นที่ประสิทธิภาพเป็นหลักมาตร
การที่2ก็คือการยกระดับเรื่องความปลอดภัยซึ่งภาครัฐจะต้องจัดสรรงบประมาณลงทุนด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่วนมาตรการที่3ก็คือการยกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยที่ภาคเอกชนต้องนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริงนะคะและแม้ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนในต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยยังลดลงไม่มากนักท่านบอกงั้นแต่สิ่งสำคัญต้องร่วมมือกันค่ะทำให้เกิดอัตราการสูญเสียน้อยลงนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการทำวีซ่าพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเดือนละกว่า 600,000 คนในปี 2560การเดินทางโดยระบบรถบริการสาธารณะการดูแลด้านอาหารทั้งรัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันอย่างครบถ้วนค่ะเรื่องที่ฝ่ายต่างๆกรมกองหน่วยงานสำนักงานสมาคมบริษัทสื่อมวลชนที่ไปถึงภาคประชาชนในวันนี้ทำให้เห็นว่าความเป็นเจ้าบ้านที่มีความรับผิดชอบสูงนั้นเนี่ยเราดำเนินการส่วนมันจะได้เร็วหรือช้านั้นเนี่ยเราไปกำหนดจิตใจก็ไม่ได้หรอกครับแต่เราต้องทำให้มันเห็นต่างต่อเนื่องอันนั้นฝากเสียงภาครัฐไปแล้วคุณผู้ชมมาดูภาคเอกชนกันบ้างนะคะโดยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะคุณอิทธิฤทธิ์กิ่งเล็กท่านบอกเลยว่าภาพรวมนักท่องเที่ยวจีนมีประมาณลดลงนะปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยเนี่ย9,900,000 คนค่ะถือว่าสัดส่วนลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 25% รวมไปถึงตอนนี้มีการยกเลิกเที่ยวบินที่จะมาไทยแล้วด้วยซึ่งสาเหตุนะคะมาจากอุบัติเหตุเรือล่มที่ภูเก็ตขาดความเชื่อมั่นจากการท่องเที่ยวไทยส่วนผู้ประกอบการเองต้องยอมรับทางภาคการโรงแรมบริษัทนำเที่ยวบริษัทรถทัวร์ต่างๆร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบในขณะนี้จำนวนมากค่ะนั่นเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของแนวโน้มในเรื่องของการจองเที่ยวบินหรือว่าแม้กระทั่งชาร์เตอร์ไพรส์ต่างๆที่บินมาลงในพื้นที่ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือภูเก็ตหรือแม้กระทั่งที่กระบี่เนี่ยณตอนนี้ก็ยังมีการยกเลิกเที่ยวบินอยู่นะครับก็ยังไม่มีการเพิ่มหรือว่าจะมีการกลับมาแต่อย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สถานการณ์จากนี้ไปเนี่ยเราก็คาดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวจีนในปีหน้าเนี่ยนะฮะก็คิดว่าก็อาจจะต้องยังน่ากังวลอยู่น่าจะกังวลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องหามาตรการอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มจีนกลับมาครับถ้าปีหน้านะคะภาครัฐเองยังไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวกลับมาได้เนี่ยจะทำให้ไตรมาสแรกของปี2562นักท่องเที่ยวจะลดลงอีกประมาณ 10-15% ค่ะแม้ว่าจะออกมาบอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปอเมริกาอินเดียเข้ามาช่วยแต่มั่นใจว่าไม่ช่วยมาได้มากเท่านักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ช่วยไม่ได้เท่าที่ควรนั่นเองค่ะนี่คือเสียงของภาคเอกชนนะคะคุณผู้ชมคะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ภาคเอกชนพยายามผลักดันค่ะสำหรับใครเคยได้ยินแกน Made in Thailand ใช้ของไทยสินค้าไทยนะคะล่าสุดสธ.หรือว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขาก็กลับมาผลักดันสโลแกนนี้อีกครั้งโดยจะยื่นหนังสือนะคะถึงท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะโดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.นะคะคุณสุพันธ์มงคลสุธีบอกว่าจากผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีความกังวลเรื่องราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงโดยเฉพาะปัจจุบันนะคะการค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้นมีมาตรการกีดกันทางการค้าไทยเองต้องหามาตรการเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับเศรษฐกิจของประเทศและก็สินค้าของไทยค่ะซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะมีการเสนอโครงการ Made in Thailand ให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดเป็นวาระแห่งชาติค่ะเพื่อผลักดันสนับสนุนนะคะให้คนไทยเนี่ยหันมาบริโภคสนใจสินค้าไทยมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับโครงการ Made in Thailand นะคะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจและผู้บริโภคต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าที่ผลิตในเมืองไทยขณะนี้สธ.เองก็ตั้งคณะทำงานร่วมกับกรมบัญชีกลางในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนสินค้าไทยนั่นเองค่ะและเรื่องของการยกระดับมาตรฐานซึ่งทางรัฐบาลเองนะครับในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็มีพูดถึงเรื่องการยกมาตรฐานยกเรื่องนวัตกรรมนะครับว่าจะทำเมื่อวันนี้มาตรฐานเราเป็นที่ยอมรับได้ระดับหนึ่งแล้วจะทำยังไงให้มาตรฐานมันได้รับมากขึ้นนะครับเรื่องของการสนับสนุนนโยบายจากภาครัฐนะครับอย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเรื่องของการที่ช่วยเราประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆเรื่องความร่วมมือต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่
โครงการของ Made in Thailand นะครับซึ่งกำลังผลักดันอยู่ต่อไปเนี่ยคุณ เราจะมีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยอย่างที่เรียนไว้ว่ากำลังอยู่ทางฝ่ายวิชาการการรวบรวมเป็นเซ็นเตอร์ข้อมูลที่จะส่งให้ภาครัฐนะครับว่าเราจะมีลงไปดีเทลอะไรบ้างครับนี่แหละคุณผู้ชมคะคนไทยอย่างเรานะคะก็อย่าลืมค่ะสนับสนุนสินค้าไทยให้มีคุณภาพแล้วก็รักษาระดับมาตรฐานในการผลิตกันไว้ด้วยค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะกลับมาดูขุมทรัพย์ของนักลงทุนในพื้นที่สถานีกลางบางซื่อค่ะและถ้าเป็นผู้บริโภคอย่างเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นดาวเทาแห่งใหม่ใจกลางเมืองได้ยังไงกลับมาติดตามได้กับคุณบักบั่นช่วงหน้าค่ะ